สำหรับในวันนี้นะครับจะมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของเกมในตอนนี้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยละกัน Square Enix เตรียมวางจำหน่ายเกมบน Steam 2เกมนะครับโดยเกมแรกก็คือเกม Final Fantasy 13 Lightning Return ครับที่ได้มีการประกาศวันวางจำหน่ายบน Steam ไปที่เรียบร้อยแล้วคือวันที่11ธันวาคม2015ครับที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองสำหรับ Final Fantasy 13นั้นเคยลงให้กับเครื่อง PlayStation 3มาก่อนแล้วทั้ง3ภาคต่อมาได้มีการผ่อนลงใน Steam ทั้ง3ภาคเช่นกันครับและในภาคนี้ Lightning Return ก็เป็นภาคสุดท้ายสำหรับภาคต่อของ Final Fantasy 13ใครที่ได้เล่นเกมนี้บน PlayStation 3ก็สามารถลองความสนุกของเกมได้ใน Steam นะครับและในเกมที่2ที่ทาง Square Enix นั้นได้มานำมาลงบน Steam นะครับก็คือเกม Dragon Quest Hero ครับซึ่งเป็นเกมที่ลงให้กับ PlayStation 4มาก่อนต่อมาก็โดนผ่อนให้มาลงโดนผ่อนมาขายบน Steam นะครับโดยเกมนี้จะวางจำหน่ายในวันที่3ธันวาปี2015ครับสำหรับ Dragon Quest Hero นั้นจะเป็นเกมแอคชั่นที่ได้มีการนำตัวละครจาก Dragon Quest ภาคต่างๆมาให้เล่นภายในเกมเราจะสามารถจัดทีมตัวละครได้3ตัวนะครับในการลุยฉากต่างๆนอกจากนี้ตัวเกมยังดึงเอาเอกลักษณ์ของตัวละครต่างๆจาก Dragon Quest มาอยู่ในรูปแบบของท่าโจมตีภายในเกมสุดท้ายนี้ใครที่ไม่มี Play 4ที่อยากเล่นเกมนี้สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา 1,049 บาทบนสตรีมนะครับแต่ถ้าใครที่ซื้อก่อนวันวางจำหน่ายนั้นจะได้รับส่วนลด 10% ครับแล้วก็มาต่อกันด้วยข่าวดีสำหรับคนที่มี PlayStation 4นะครับเพราะตอนนี้ทาง Sony ได้มีการยืนยันแล้วว่าจะมีการนำ Emulator PlayStation 2มาใช้บนเครื่อง PlayStation 4ทำให้สามารถเล่นเกม PlayStation 2ได้โดยรายละเอียดต่างๆนั้นจะมีการบอกเพิ่มในงาน PlayStation Experience ที่จะจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโกในวันที่ 5-6 ธันวาคม2015นี้นะครับใครที่มี PlayStation 4ก็อย่าลืมติดตามข่าวนี้นะครับปิดท้ายกันด้วยข่าวเกมของเครื่อง PlayStation 4และ PlayStation Vita กับเกม Death or Evil Extreme 3ซึ่งทาง Koei Tecmo นั้นได้มีการปล่อยเกมเพลย์มินิเกมภายในเกมให้เราได้เห็นครับซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาชายหาดต่างๆแน่นอนว่าเกมนี้คงถูกใจกลุ่มแฟนๆเกม Death or Evil เป็นอย่างมากส
ำหรับตัวเกมมันจะวางจำหน่ายในวันที่25กุมภาพันธ์2016นะครับพร้อมกันทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนอกจากนี้นะครับทางโคอิเทคโมก็ยังจัดชุดลิมิเต็ดเพื่อเอาใจคนรักสาวๆใน Dead or Evil กันเต็มที่เลยครับสำหรับแฟนๆก็อย่าพลาดที่จะซื้อชุดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ